สวัสดีครับกลับมาเจอกับเรา2คนอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับแจ็คเล็กสุวินัยโพธิไพโรจน์ครับการเต่านรินทร์กนกศรีครินในรายการฝรั่งไทยลีกวันนี้กลับมาเจอกับเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะในฝรั่งไทยลีกนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบรรดานักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งอยู่ในเมืองไทยจริงๆเนี่ยไม่เฉพาะนักเตะด้วยบรรดาสตาฟทีมงานอะไรทั้งหมดเลยเราจะไปตามสัมภาษณ์ไปเจาะลึกชีวิตของเขาว่าเขาชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ย มันเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์นอกสนามครับเรานี่จะพาไปดูว่าทำอะไรบ้างเลิกเตะบอลทำอะไรเที่ยวไหนกินอะไรไปกับใครแล้วแอบใครไปโอ้อันนี้ไม่เรียกเจาะลึกอันนี้เรียกสอนรู้สอนเห็นแล้วอ๋อวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ที่สนามมาวินนะก็เป็นสนามซ้อมของอยุธยาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องสัมภาษณ์นักเตะอยุธยาแน่ๆล่ะนักเตะเมืองทองเดี๋ยวใช้สนามใกล้กันก็ใกล้กันแต่ว่าวันนี้อยุธยาไปก่อนอ๋อโอเควันนี้เราสัมภาษณ์ใครฮะสัมภาษณ์ใครล่ะมุสตาฟาอัสซอยวันนี้นอกจากที่เจอเขาแล้วหนูเตรียมล่ามมาให้พี่อ๋อเหรอซึ่งล่ามเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยด้วยนะฮะแอดวานมากเดี๋ยวนะคิดทำความเข้าใจก่อนนะครับคนที่เราจะมาสัมภาษณ์เนี่ยอัสซอยครับซึ่งเป็นต่างชาติใช่ซึ่งมันควรจะมีล่ามเป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยได้เพื่อให้เราเข้าใจอีกทีนึงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้ววันนี้ล่ามเป็นคนญี่ปุ่นล่ามเป็นญี่ปุ่นอีกแล้วต้องมีล่ามแปลญี่ปุ่นให้คนนึงมั้ยเนี่ยหยอกๆเขาอยู่มานานนะคะก็คือเซยะโคจิมะนั่นเองตอนนี้เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเลยได้พี่หันไปทางขวาที่พี่เจอเลยไม่ต้องไปไกลเพราะว่ามันเขาอยู่ในถังนั่นเหรอถูกต้องนะคะเขาหลบอยู่ในท่ออีกคนนึงจะบ้าเหรอไปคุณผู้ชมฝรั่งไทยลีกสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักฟุตบอลสัญชาติอัฟกานิสถานซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยมายังประเทศไทยเพื่อแข่งขันในนามทีมชาติมาแล้วและหลังจากนั้นนะคะเขาตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า5ปีเลยทีเดียวอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งอยู่ที่นี่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมุสตาฟาอาซซอยกองกลางตัวเก่งจากสโมสรอยุธยายูไนเต็ดกันค่ะเจอเขาดีกว่าสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับเป็นไงหนูเตรียมมาไหมไงสุดยอดดูหุ่นนี่คือมุสตาฟาอาซซอยครับผมส่วนอีกคนนึงที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เนาะไม่อาริกาโตะก็ใช่มั้ยมีอะไรอีกมั้ยกูได้แค่เนี้ยเจอหน้าเค้าอาริกาโตะเลยเหรอใช่บ้าเหรอสวัสดีใช่มั้ยคะมันเป็นคําสวัสดีทักทายใช่มั้ยอาริกาโตะครับอาริกาโตะมันขอบคุณอ๋อก็ให้เค้าไปแล้วไงเมื่อกี้ให้คนที่ชื่อว่าอ๋อนี่งั้นเดี๋ยวให้เค้านําทางไปเลยว่าเราจะไปนั่งคุยกันตรงไหนดีตรงไหนได้ตรงนี้ได้มั้ยคะนั่งตรงนี้สบายๆได้มั้ย We can sit here Yeah sure โอเคโอเคค่ะมาอ่ะเรียบร้อยเราได้ที่ได้ทางแล้วเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเดี๋ยวมาคุยกับอัสซอยแบบจริงๆจังๆหน่อยก็แล้วกันจริงๆนะเราจะไม่มีตบมุกนะไม่มีทะลึ่งคุณตังนะพี่ทําหน้าที่เลยอ่ะสุดยอด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 คำถามแรกก่อนเลยถามอัสซอยก่อนเลยว่ามาเล่นในเมืองไทยเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้เคยบอกว่าก็เคยเดินทางมาเมืองไทยแล้วเหมือนกันในการอุ่นเครื่อง I came 2016 to Thailand before I played with the national team against Thailand. So after this game, one agent called me and asked me if I want to join the Thai team. So after this, I said yes. And after 2016, I came to Narathiwat. Narathiwat. มาถึงไปนราธิวาสเลยมาถึงทำไมไปไกลจังคือตอนที่เขามาครั้งแรกเนี่ยเขามาเตะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก่อนเป็นนี่แมตช์ไปรอบนั้นได้ไปไหนไหมได้ไปเที่ยวไหมครั้งแรกไปเที่ยวไหม I remember we just stayed in the hotel Golden Tulip I think and then just near the hotel we tried to find some fruits becauseIn TV we see like Bangkok have nice foods on the streets, nice street food. So we just hang out around the hotel and try to find some good food, some traditional food here. ไปชอบกินอะไรคะนั่นตอนนั้นคืออะไรที่แบบอร่อยมากที่ไปเจอสตรีทฟู้ดวันนั้นอะอะไรข้าวผัดไก่ I love ข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่สัมภาษณ์ต่างชาติมาทุกคนกินข้าวผัดหมดเฮ้ยมันอาจจะเป็นเมนูแบบกลางๆที่มันกินได้ทุกชาติอยู่แล้วไงเราไปถ่ายมากี่เทปมาทุกคนบอกเลยนะข้าวผัดกินข้าวผัดได้ตลอดเลยมันง่ายไงมันง่ายไงมันง่ายแล้วก่อนมาเมืองไทยอ่ะเขามีความคิดในหัวถึงเมืองไทยยังไงบ้างอ่ะว่าเราถ้าไปแล้วจะอยากไปเที่ยวไหนหรืออย่างเงี้ยเขามีความคิดก่อนมาเมืองไทยไหม
Yeah, for me it was a little bit hard because when I come to Thailand, I stay in Narathiwat. So Narathiwat was very small and very far from everything. So เก่งมากแค่จะเป็นมาเลเซียอยู่แล้ว Yes, when I stayed there, Phuket was very near. I wanted to go to Phuket at this time, not Bangkok because I know I have football, I have training every day, so I cannot go to Bangkok. So I just tried to go somewhere near around. Surat Thani was near, Phuket was near, like this Hai Dai was near, like these places. ก็เป็นที่ท่องเที่ยวโซนใต้เลยเป็นแนวธรรมชาติไปทีนี้เมื่อกี้พูดไปถึงนราธิวาสเคยไปเหมือนกันไกลมากแล้วก็ทุกคนจะกังวลเรื่องความปลอดภัยตอนเขาไปเนี่ยเขากลัวอะไรไหม When you came in the Narathiwat, you feel you have like feel afraid in there? No, I not feel afraid because when I come, I didn't know anything about Narathiwat. Nobody tell me, so I feel good. Only one time when I go to Pathalung or Pattani, I don't remember. Pathalung against Pattani, they play, and I watch the game. Then I heard something in Big Sea, like one bomb explode. So this time. I feel like okay, a little bit dangerous here. คือหลังจากนั้นไม่ออกไปหาอาหารสตรีทฟู้ดกินแล้วนะ Only this time I feel okay, you know. But before I not feel. อย่างการใช้ชีวิตบ้างดีกว่าถามเขาหน่อยว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นราธิวาสโอเคอาจจะสั้นๆ2เดือนมันต่างกับการอยู่ในกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนอ่ะ How different life in the now to what in Bangkok? โอ้เลย Wow, it's a big difference, you know. In Narathiwat, you never have traffic jam. So here in Bangkok, if I want to go every day, yeah, if I want to go 7, I need to go 3 hours before, you know. You know, but in Narathiwat, there's not many people. Like it's not crowded, not many buildings. In Bangkok, when you come here, it's like so many people. You have always traffic jam and so many cultures also here. Here you see so many foreigners. In Narathiwat, you never see foreigners. I think the only foreigner me and the player, you know. So I think this is a big difference. โอเคเขาบอกว่าที่นราธิวาสไม่เคยรถติดก็ไม่มีคนเยอะแล้วก็ที่กรุงเทพว่ามีคนเยอะแล้วก็มีรถติดก็ถ้าเข้าไปในเซเว่นต้องใช้เวลา3 ชั่วโมงสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจมาเล่นในไทยอ่ะทำไมถึงย้ายจากอัฟกามาไทย Actually I not move from Afghanistan I grew up in Germany I moved from Germany to Thailand because I had one friend he played here before he played here in Thai League and he told me like the style how I play football is the way how Thai football is so he tell me if I come to Thailand it will be good for me so I follow him andYeah, I just moved here. เพราะอะไรบ้างเขาอยู่ไม่ใช่อัฟกันเขาอยู่ที่เจมายเขาบอกว่าเพื่อมีที่ใจเขาคือเรียนอยู่ที่นี่แล้วใช่ก็อยู่ในที่นี่แล้วก็เขาคุยกับอาสาซอยถ้าอาสาซอยมาที่นั้นที่ใจพัฒนาได้ขึ้นก็คือมีเพื่อนเล่นอยู่ที่นี่แหละแล้วก็แนะนำให้มาเล่นที่นี่คือเขามองว่าซอยน่าจะเหมาะกับไทยลีกแล้วก็จะได้พัฒนาขึ้นนี่ก็เราก็คุยกันมาประมาณหนึ่งถึงเรื่องราวของซอยทั้งก่อนที่จะมาเล่นในเมืองไทยแล้วก็เหตุผลทำไมเจ้าตัวถึงมาเล่นในเมืองไทยแล้วรู้สึกยังไงกับเมืองไทยบ้างเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับซอยต่อแต่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลแบบเต็มๆบ้างว่าการมาเล่นในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกับตอนที่เขาเล่นอยู่เยอรมันหรือต่างชาติต่างชาติอื่นๆไหมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะกับอาร์เซนอลนะครับแต่ปัญหาก็คือไปเล่นตาดตกชั้นด้วยใช่ไหมปีนั้นตกชั้นด้วยเออโอ้ดัดไปอยู่ในลีกในปีที่ตกชั้นความรู้สึกครั้งแรกที่เขาตกชั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างกับการเป็นนักฟุตบอลของเขาเอาละฮะกลับมาติดตามกันต่อกับฝรั่งไทยลีกในช่วงที่2นะก็ยังอยู่กับอาซาซอยแล้วก็โคจิมะนะแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลบ้างในสนามลุยเลยดีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพูดมาแล้วว่าเขาย้ายมาจากเยอรมันถามอาซาซอยเลยว่าตอนเล่นอยู่เยอรมันเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนฮะ I think if you're physical strong you're tall and fast and strong in your body I think it's more easy to play in Germany It's different to Thailand. In Thailand, it's like the people are more smaller,
but fast, quick, and have good basics. But in Germany, it's more about tactic and physical. That's why the people who are strong and tall and big and fast can play easy in Europe, but not easy in Thailand. ถ้าเล่นเยอรมันอ่ะต้องผู้เล่นต้องแข็งแรงตัวใหญ่แล้วก็ฉลาดด้วยแต่ว่าเยอรมันมีทักษะเยอะแล้วก็ที่ไต้ว่าคนไทยมีเบสิกเยอะมากแล้วก็ขยับเร็วที่ไหนง่ายกว่าเวลาเล่นแล้วแบบชอบเล่นกับรูปแบบไหนชอบเล่นที่ไทยหรือเยอรมัน which league play easy for you for me I'm not so tall and I'm not so big so that's why I prefer to play in Thailand and that's why I come here because the way how I play football is more like basic and more fast that's why I like Thai football เขาบอกว่าเขาไม่ตัวใหญ่มากตัวสูงมากสไตล์ใครใกล้ที่ไทยลีกเขาชอบไทยดีกว่าพอมาเล่นแล้วเนี่ยคนเรามันต้องแบบคาดหวังอะไรบ้างในการที่มาเล่นที่ไทยอย่างเช่นแบบประสบความสำเร็จได้แชมป์อย่างเงี้ยค่ะ Of course my target is always to play in the best league in the top league like Thai league that's always my target but also for myself it's like very important to be one of the best Asia player in Thailand so this year I start in T2 again but for next season for sure it's my target to play in Thai league and also to be one of the best Asia player in Thai league เขาคิดว่าเขาต้องเล่นไทยลีกแล้วก็เขาอยากเล่นดีที่สุดโควต้าเอเชียเป็นเบสเพลเยอร์ของเอเชียของเอเชียเราเอเชียเหมือนกันนะใช่แข่งกันไหมแข่งกันไหมแข่งกันไหมสู้กันเราพูดไปตอนแรกแล้วว่าเขาแบบเป็นนาราเป็นยังไงทีมแรกเนี่ยคือนาราเลยทีมต่อไปอยู่ทีมไหนคะ After Narathiwat which team you play in Thailand After Nara United I joined Chainat Chainat Hornbill I played there one season Yes, when we become champion I moved to sign with Chiang Rai United ไปเหนือเลยได้แชมป์ชนะได้แชมป์ย้ายไปเชียงรายไทยลีกไทยลีกแล้วมาแล้วยังไงต่อได้ลงสนามไทยลีกหรือเปล่าคะ But then Chiang Rai they loaned me to Chiang Mai ไปเชียงใหม่ต่ออีก So Chiang Mai was Thai League 2 Thai League 2 So I play one season again Thai League 2 and then we become champion not champion we go up we promote Thai League So next season I play finally Thai LeagueFor two years I play. ได้เล่นไทยลีกแล้วได้ไม่ใช่เขาบอกว่าเส้นกับเชียงรายแต่ยืมตัวไปเล่นเชียงใหม่เล่นที่สองกลับไปที่สองแต่ชื่ออยู่ไทยลีกอยู่ไทยลีกมีคอนแทคกับไทยลีกแต่แค่ไปเล่นที่สองแค่ไปเล่นที่สองก็ยังไม่ได้เล่นไทยลีกทีนี้ได้ข่าวว่าไปเซ็นสัญญากับชลบุรีมีคอนแทคกับชลบุรี FC ได้ลงไทยลีกหรือยัง Have you signed with Chonburi? Yeah, I almost signed with Chonburi. But at this time I was in Germany, so I was almost signing with them, so I was happy. But I don't know, one day something happened and they decide for another player. So I couldn't sign with Chonburi. I was a little bit disappointed, you know, but okay, I keep going, you know, maybe next season, maybe the next years. I will keep training, I will keep working hard and then we will see maybe in the future. How do you feel?ไม่ดีใจมากแต่ว่าเขาเซ็นอันนั้นได้ฟอยเนอร์เขาทำงานนักต่อแล้วก็ซ้อมนักต่อแล้วก็รอจะมีโอกาสเข้ามาอีกรอบนึงนะตอนนี้ก็คือฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะถ้ามีโอกาสเข้ามาเขาจะได้พร้อมที่จะไปเลยเนาะทีนี้ไปอยู่นครปฐมไปไทยลีกของจริงแล้วนะจากนครปฐมไปตัดอันนี้ได้เล่นไทยลีกได้เล่นไทยลีกแล้วฟิลลิ่งตอนเล่นไทยลีกดีใจไหมYou're happy with playing Thai league? Yeah, of course. Always. Like I said, I want to be always in the top league. I want to be always in the best league. So when I got the offer from Trat, I was so happy to play Thai league again. So I got there with good feelings, you know. เขารู้สึกดีมากได้ว่าเขาอยากเล่นที่ไทยลีกตลอดที่ตลอดใช่ก็คืออยากเล่นในลีกสูงสุดอยู่แล้วล่ะมันเป็นความฝันของเขาถูกไหมปกติแต่ปัญหาก็คือไปเล่นตัดตกชั้นด้วยใช่ไหมปีนั้นตกชั้นด้วยเออโอ้ดัดไปอยู่ในลีกในปีที่ตกชั้นความรู้สึกครั้งแรกที่เขาตกชั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างกับการเป็นนักฟุตบอลของเขาอ่ะ When you play Trat, they relegate, right? Yes. How are you feeling in the situation? Relegate? No, not the first time. Already with Chiang. Not first time. ไม่ตกแล้วเคยแล้ว Of course, I feel very disappointed because in Trat, I had the feeling we have a good team. We have good player
and all the players, they have the quality to stay in Thai League. But in football, sometimes it's hard to fight every match. So it was hard to me to understand and accept we have good team, but we cannot play Thai League. So I was disappointed about this. เขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีมากแต่ว่าตราดมีผู้เล่นดีมากกับทีมใหญ่ก็มี good quality ดีมากแต่ฟุตบอลบางครั้งชนะไม่ได้ก็ตกใจนี่ this is football ก็คือสุดท้ายก็คือฟุตบอลน่ะเอาจริงๆมันก็ไทยลีกมันยากยากยากเนาะทุกทีมเก่งหมดครับไปหลายที่แล้วนะหลายลีกหลายจังหวัดหลายภาคจนมาถึงปัจจุบันเซ็นสัญญากับเมืองทองแล้วไปเล่นกับอยุธยาเป็นยังไงบ้างคะ How you feeling when you sign Monton and then loan to Ayutthaya Ayutthaya have like many young player from Mang Thong and it's for me it's good because with my experience I can also help them to improve for the next years and if one day or maybe in 2-3 years I see some player from Ayutthaya they can play in Mang Thong I feel happy for them because maybeI show them, I help them in this year, so I feel good with this. เขารู้สึกว่าอยุธยามีอะคาเดมี่มวลตนเยอะอายุเด็กบางคนปีหน้ากับปีสองปีหน้าเล่นได้กับมวลตนขึ้นไปเล่นไทยลีกใช่ไทยลีกถ้าบางคนเล่นไทยลีกอะเขารู้สึกดีมากเหมือนกันแต่ว่าเขาช่วยซ้อมช่วยคิดช่วยรุ่นน้องในทีมช่วยพัฒนาใช่ใช่ช่วยพัฒนาวันหนึ่งเขาไปติดไทยลีกเขาก็จะรู้สึกดีมากใช่นี่ไงเริ่มกลายเป็นว่าตัวเองไม่เล่นไทยลีกก็ได้แต่ว่าเห็นน้องในทีมเล่นแล้วก็เหมือนเป็นบทบาทแบบโค้ชไกลๆเหมือนกันนะเหมือนคอยผลักดันคอยให้ประสบการณ์เด็กๆเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามเลยสุดท้ายสิ่งที่เขาประทับใจที่สุดตั้งแต่มาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยคืออะไรข้าวผัดไก่คือมาเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลทุกวันชอบเลยข้าวผัดไก่กับรถติดอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น I remember my first game in Chiang Mai when we go Thai League and the first game against Samuprakan and the first I think 5 minutes I scored the first goal so my first goal in Thai League this I always remember and it was like for me wowI'm in Thai League and I score like wow nice you know ครั้งแรกเจอกับสัมประการแล้วก็5นาทีแรกเขายิงประตูได้เขารู้สึกดีมากได้ยิงประตูไทยลีกใช่ได้ยิงประตูไทยลีกเล่นแค่ไม่กี่นาทีก็ยิงได้เลยเหลือแค่5นาทีขอยิงที่ไทยลีกหน่อยก็เลยเป็นความประทับใจทีนี้ก็พูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลในประเทศไทยของอัสซอยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทำชาเลนจ์กันเหรอเก่งมากพี่ชาเลนจ์อีกแล้วเหรอเฮ้ยเราต้องแข่งกันตลอดได้ส่วนจะแข่งเกมอะไรเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าค่ะเราจะแข่งกัน2ใน3โอเคเบสออฟทีมากลับมาลุยกันต่อฮะเบรกสุดท้ายอย่างที่ก้านบอกไปต้องมีชาเลนจ์กันหน่อยถูกต้องนะคะกับฝรั่งไทยลีกในช่วงที่3นี่ครับคราวก่อนแข่งคอสบาถ้าคุณไปแข่งคอสบาเขาคุณแพ้เขาแน่นอนนี่เก่งมากนะมีฉายาในวงการฟุตบอลทีมชาติแต่8ขวบนี่เรื่องจริงนะเนี่ยที่ was national team under 8คุณหมดละทางมากโธ่รู้ว่ามีราศีจับเลยนะคุณมีแต่ราคีนะคือว่าไปโม้กับเขาอะแต่เกมในวันนี้ไม่ให้เตะบอลกลัวแบบเขินไงเวลาแพ้เขาอันนี้เป็นการเล่นไทยนะด้วยอุปกรณ์แค่นี้มีชื่อด้วยนะมีชื่อเกมไหมนะชื่อว่าพูดฟร็อกพูดฟร็อกเป่ากบเป่ากบคือกติกาเป่ากบก็คือง่ายๆเลยก็แค่เป่าหนังยางของตัวเองให้อยู่ในลักษณะนี้ yeah. ชนะเลยโอเคแพ้มีบทลงโทษนะคะต้องบอกเพื่อนก่อนเราจะมีอุปกรณ์ทำโทษมา You play with him against him against him เราเป็นเชียร์เราเชียร์โอเคแต่เราสองคนโดนลงโทษนะโอเคโอเคได้ใช่ไหมแต่ให้เขาแข่งกันฝากความหวังไว้ที่พี่ And if you lose something have somethingBut if you lose, you also yes, need yes, to... Yes, yes, yes. Don't worry, I not lose. เราจะแข่งกัน2ใน3 okay. Best of 3. 2ครั้งชนะเลยได้นะ You play 3 times and then if you 2 times win, finish. Not sure, I win. ใส่เขาเลยใจเย็นๆดีพูดไทยชัดดีเอาเลยเทสได้ตี1 2 3
ทีละก้อนเองอุ้ยเอ้ยเอา one time each one time each เฮ้ยนี่ต้องมันไม่ทับอ่ะมันทับยากเหมือนกันนะเฮ้ยมันจะต้องจำอุ้ยเฮ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 ้ยธรรมดาไม่ได้อะทัชเชียร์เป็นเทคนิคเทคนิคโอเคโอเคI coach now he's champion in Thailand he's champion in Thailand you lose เซย่าเริ่มโดนลงโทษโอเคเอาสีอะไรดีคะโอ้ให้เขาเลือกเลยอะไรกันอะไรก็ได้โดนเหมือนกันคนแพ้เนี่ยจะต้องโดนหนีโดนหนีไปก่อนเลยหนึ่งอะตรงไหนดีจมูกจะเจ็บหูดีกว่าโอ้โหเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหม Don't worry เจ็บไหม I will pass for you เร็วยูฟ้าสองเกมพอแล้วเอางี้ดีกว่าผมต่อให้อัสซอยดีกว่าเอามาหนีผมสองข้างเลยผมหนีเพื่อผมเป่าด้วยผมหนีเพื่อผมเป่าด้วยมีใช่ใช่เขาต่อให้เพราะเขาเป็นแชมเปี้ยน He want pressureไม่เจ็บไม่เจ็บเขาเดียวสองอันเขาบอกไอ้เขาเดียวสองอันไม่เจ็บเออไม่เจ็บเขาต่อให้เพราะเขาเป็นแชมเปี้ยนควิกเลยควิกเลยเจ็บไหมเจ็บเข้ามาเจ็บเจ็บเข้ามาเออเป็นห่วงเขาไม่คุยกับเขาเหมือนได้นะเอ้ยเอาจริงนะเขาเล่นกันจริงจังมากไม่ต้องเป็นคนพูดเองด้วยตอนแรกก็ไม่โดนหรอกโอ้ยโซนนะโดนนะอันนี้นี่you put half for โอ้ยโดนกัน gentlemen นะ goodbye final okay you start นะโอเคโอ้ยสักพักเริ่มมันละเอ้ยพี่แจ็คอีกทีนึงขอให้ชนะเลยนะเจ็บหูเฮ้ยควันต่อสายนะโอ้โหเหลี่ยมนี้ฮะกินมีฟองกินมีฟองกินฟองโอ้โหอันละสายล่องเดี๋ยวไม่ต้องกันCome on พี่เสียเชิงแชมป์ประเทศไทยหมดเลยอ่ะ And this is champion or new champion No New champion New champion นะฮะมาเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะฮะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณจะมาได้ไหมใช่นี่ต่อไปอ่ะคือวันนี้เนี่ยเราคุยกับอสซอยรู้เรื่องแล้วนะออสอยู่ในหน้าที่ของล่างโอกาสหน้าจะคุยกับเซียได้ฐานะแขกรับเชิญโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับฝรั่งไทยลีกในวันเสาร์ 9:30 นะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอากลับไปใช้ที่บ้านขอบคุณครับทำมาตบไปกับ10อย่างที่น่าสนใจของมุสตาฟาอาซซอยงานอดิเรก นักฟุตบอลที่ชอบ สโมสรฟุตบอลที่ชอบ สิ่งที่กลัวที่สุด สถานที่ที่ชอบไป รองเท้าสตั๊ดคู่แรกภาพยนตร์ที่ชอบอาหารจานโปรดของสะสมเพลงที่ชอบฟังร้องให้ฟังหน่อยได้ไหม